อีกหนึ่งห้องที่จะบอกได้ถึงตัวตนของขาแดนซ์คนนี้นะคะก็คือห้องแดนซ์ที่น้องบอส V10 เนี่ยเขาได้มาโชว์ลวดลายเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะมาซ้อมเดี่ยวซ้อมเต้นคู่กับเพื่อนหรือว่าซ้อมกันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆก็ตามนะคะเราก็จะเห็นถึงความสดใสร่าเริงของเขานั่นเองนะคะบอสเป็นคนที่ชอบเต้นมากๆใช่ครับอีกเรื่องนึงที่ไม่ถามไม่ได้ใครๆก็อยากรู้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบอสกับนิวสนิทกันมากก็ไม่มีอะไรมากครับก็เพื่อนกันครับเพราะว่าก็เป็นสีเดียวกันตอนร้อยคนนะครับเพราะว่าปีนี้เขาก็ให้มาอยู่กันตั้งแต่ร้อยคนแล้วใช่ไหมครับก็จะมีแบบอยู่สีเดียวกันแบบพี่กีนนิวบอสพี่ต้นอะไรเงี้ยพี่ประแพก็จะสีม่วงสีเดียวกันเวลากลับบ้านอะไรครับก็แบบก็จะอยู่ด้วยกันบ่อยเงี้ยก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนร้อยคนแล้วครับแล้วพอเข้ามาในบ้าน12คนก็จะเหมือนจะโดนแซวครับแล้วเขาก็จะไปตีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับอ่ะอย่างนี้พี่ถามนี้ดีกว่านิวใช่สาวในสเปคเราหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ไม่อยากจะคิดเรื่องนี้ครับก็ช่วงนี้ก็ยุ่งหรือเปล่ายุ่งนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งดีก็ยังไม่อยากจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ต้องคิดก็ได้แต่หมายถึงว่าใช่ใกล้เคียงกับสาวที่เราชอบไหมอ่ะส่วนตัวเป็นคนมีสเปคผู้หญิงยังไงไม่รู้ครับยังไม่ได้คิดครับโอเคถ้าอย่างนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับนิวไหมคะในฐานะเพื่อนที่ดีก็ได้เพื่อนที่เราสนิทที่สุดในบ้านมั่นใจหน่อยครับเพราะนิวจะเหมือนกับว่าไม่มั่นใจแล้วชอบบอกว่าไม่เครียดอะไรเงี้ยครับแต่รู้ว่าเครียดแล้วมั้งเพราะหน้าจะออกว่าเครียดโอเคค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับห้องนี้นะคะห้องแดนซ์ก็คงจะเป็นห้องที่บอกตัวตนของหนุ่มน้อยเท้าไฟคนนี้ได้มากที่สุดกับน้องบอส V10 ค่ะห้องครูใหญ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนักล่าฝันหลายๆคนมาเปิดใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ทำให้เราได้เห็นตัวตนของน้องนิว V4 ด้วยนะคะสำหรับน้องนิวเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเห็นหนูตั้งแต่ตอนที่ออดิชั่นสดใสร่าเริงมากดูเป็นคนตลกเนาะแต่พอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าความสดใสมันหายไปเกิดอะไรขึ้นกับหนูก็พอเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะโจทย์เรื่องอะไรหลายๆอย่างหนูก็เห็นเพื่อนๆแบบเขาทำกันได้ดีๆหนูก็อยากทำให้ได้ดีๆบ้างเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยพื้นฐานของคนมันของแต่ละคนมันก็ต่างกันใช่ป่ะคะหนูก็จะมีพื้นฐานน้อยกว่าคนอื่นหนูก็พยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยแบบไม่ต้องเทียบเท่าคนอื่นก็ได้แต่ว่าก็อยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็อยากไปใช้สมาธิกับตรงนั้นแล้วก็ไปตั้งใจมากเกินไปด้วยมั้งคะแล้วครูก็บอกเหมือนกันว่าแบบหนูดูแบบสดใสน้อยลงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยเล่นเลยแต่ครูบอกเขาก็เข้าใจว่าบางทีมันก็ต้องแบบเลือกเพราะตอนนั้นหนูก็ยังแบบทำตัวไม่ถูกว่าถ้าเราจะไปตั้งใจจะทำตัวยังไงให้มันแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังๆก็แบบก็เริ่มเข้าใจแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงให้แบบทำยังไงให้อยู่ในบ้านขยันแล้วก็แบบใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวหนูอ่ะหนูทำยังไงคะถึงทำให้ความสดใสของเรามันกลับมาได้ถึงเป็นตัวของตัวเองได้ 100% ตั้งแต่หลังวีคพี่เบนนะคะที่เป็นแบทเทิลค่ะหลังจากนั้นก็วีนั้นมันได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับการทำงานแบบจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสกับมันมากเกินไปคือเราก็รีแลกซ์บ้างก็ได้เหมือนวิธีของพี่เบนที่พี่เบนซ้อมอะคือมันจะแบบไม่ต้องซีเรียสมากเกินไปคือตอนแรกที่ทะเลาะกันเพราะว่าหนูก็ไม่เข้าใจวิธีการซ้อมของพี่เบนแล้วพี่เบนก็ไม่เข้าใจวิธีการซ้อมของหนูแต่คือต่างคนอะต่างอยากให้โชว์มันออกมาดีไงคะก็กลับกลายเป็นว่ามันคิดกันคนละอย่างก็เลยทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทะเลาะกันแต่พอหลังจากนั้นมันพอได้ทำโชว์ออกมาจริงๆมันพี่เบนเขาเป็นคนที่เอาใจออกมาทำจริงๆแล้วมันก็ออกมาดีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นหนูก็เริ่มเชื่อว่าแบบเราไม่ต้องไปแบบขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องไปนั่งแบบโอ้ยทั้งวีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นบ้างซ้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาถึงเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงบ้างแล้วพี่ออมก็ต้องถามน่าจะพอรู้อยู่แล้วเพราะในบ้านเขาก็แซวกันเรื่องของนิวกับบอสไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่านิวกับบอสอะสนิทกันมาตั้งแต่ร้อยคนค่ะสนิทกันเพราะแบบอยู่สีเดียวกันนั่งข้างกันมาตลอดสนิทกันนะคะแล้วเวลาที่เพื่อนๆเขาแซวเราเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้สึกไม่ดีค่ะแต่
มันมีช่วงนึงที่หนูรู้สึกว่าแบบกลัวอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยอะไรนั่งหนาวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบางทีก็รู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหลังๆก็แล้วพอวันนั้นก็มาเปิดใจในคลาสครูใหญ่ที่เขาถามว่าทำไมไม่ค่อยคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยมันทำให้ระวังตัวลำบากขึ้นใช่ค่ะมาถึงตรงนี้คิดยังไงกับพี่บอสเอาแบบชัดเจนเลยในความรู้สึกหนูก็หนูค่ะรู้สึกดีค่ะแบบเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วโอเคสบายใจแบบอยากทำอะไรก็ได้อยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรเงี้ยค่ะแบบมีอะไรก็คุยได้พูดได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากบอกว่าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ร้อยคนขอบคุณที่แบบมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันมาตลอดค่ะเป็นเหมือนเนี้ยค่ะทำได้ค่ะคุณครูเอาเยอะไหมคะเอายาวๆก็ได้ค่ะยาวๆเหรอคะคุณครูเอาเป็นเพลงไหมคะเอามาลูกเพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้ที่เห็ดพอกเขาร้องเจ้าอย่าทิ้วให้พี่เจออยู่ที่ไหนมีรักอารมณ์จะเรียนเพลงมีชื่อเจ้าชื่อชมเรียนมาจบห้องสารภาพบาปก็คือห้องที่น้องเกรฟ V2 เข้าไปใช้บริการอยู่บ่อยๆนะคะเธอจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทำไมถึงชอบเข้าไปสบายใจยังไงต้องถามก่อนละกันนะคะน้องเกรฟเป็นคนที่เข้าไปใช้บ่อยมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่เราชอบเข้าไปพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องคิดถึงอาม่าคิดถึงคนในครอบครัวค่ะแล้วก็แบบมีอะไรที่อยากระบายก็คือจะพูดในนั้นพอเสร็จปุ๊บแล้วเราสบายใจขึ้นมากไหมสบายใจขึ้นค่ะแล้วพอมีปั๊มมาอย่างเงี้ยพอเริ่มสนิท กับปั๊มก็จะไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะคุยกับปั๊มเลยสำหรับความเป็นตัวตนของเกรฟในบ้านเนี่ยเราได้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะต้องบอกว่าเกรฟเนี่ยในสายตาคนข้างนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่แรงนะคะในเรื่องของการแสดงออกชัดเจนมากทุกเรื่องนะคะสำหรับเรื่องความแรงใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่องนัตตี้ค่ะคือบางทีเกรฟก็อาจจะเล่นกับนัตตี้แบบไม่รู้ว่านัตตี้เขาคิดจริงหรือเปล่าก็ทุกคนเขาก็มีเสียงเดียวกันที่เห็นว่าแบบนัตตี้แต่ก่อนแบบพูดแล้วไม่ค่อยคิดอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยทำให้แบบพวกเราทุกคนเห็นเหมือนกันก็เลยวันนั้นมาเปิดใจกันก็เลยพูดกับนัตตี้ค่ะนัตตี้ก็เฟลแล้วก็แบบพออยู่นานๆไปนัตตี้เริ่มปรับตัวมันก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วนัตตี้ยอมเปิดใจที่จะปรับตัวมันก็ดีมากๆตอนนี้ก็รักนัตตี้แบบรักมากสำหรับเรื่องของพี่ปอล่ะเราเห็นชัดเจนมากว่าเราก็แสดงออกว่ารู้สึกดีกับเขาคือพี่ปอเป็นคนที่รับผิดชอบเก่งร้องเพลงเพราะทุกอย่างแบบเป๊ะหมดแล้วแบบปลื้มเขาแบบเขาเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วแบบอยู่ใกล้แล้วแบบอบอุ่นมันรู้สึกแบบใครที่มาอยู่ใกล้กับเขาแล้วก็แบบอยากอยู่ใกล้เขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบดีมากเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยกับความรู้สึกก็คือมันก็เป็นความผูกพันของพี่น้องที่มีความรู้สึกดีต่อกันแค่นั้นนะคะงั้นถ้าวันนี้ให้พูดอะไรกับพี่ปออาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่เคยบอกเขามาก่อนอยากพูดอะไรคะก็อยากจะบอกกับพี่ปอว่าปลื้มพี่ปอค่ะพี่ปอเป็นพี่ที่ดีมากคนนึงในบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็รักพี่ปอแล้วแบบพี่ปอเป็นสุดยอดของนักล่าฝันปีนี้มากๆค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของน้องเกรฟนะคะน้องเกรฟ V2ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจนมากๆเลยนะคะซึ่งก็ทำให้หลายๆคนในวันนี้หลงรักเธอค่ะแล้วก็ขอบคุณคนที่แบบถือป้ายเกรฟกับน้ำแข็งแล้วก็เบนกับเกรฟปอแล้วก็เกรฟเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนในฮอนะคะขอบคุณ